อย่าไปมองมันต้องมองมองกับผมเจอลุงออกมองลุงออกอยู่กับลุงออกคุยกับลุงออกเห็นไหมวางไปเลยมันปุ๊บเออด้านแหละไม่ใช่ไปนั่งทับหรอกฮะเอาล่ะเริ่มก่อนเขาเสื่อมนั่งยองไม่ได้เดินเอียงไปมาเวลาเดินเจ็บแป๊บแป๊บบริเวณหัวเข่าถามว่าอยากจะให้ผมช่วยจุดไหนก่อนหนึ่งเดียวก่อนที่เป็นปัญหามากที่สุดเดินเอียงไปเอียงมาเอียงไปเป็นภาพรวมภาพรวมก็เวลาเดินแล้วมันแป๊บทำให้เดินช้าจุดไหนแล้วก็นั่งยองไม่ได้นั่นคือตัวภาพรวมทั้งหมดค่ะร่างกายมีทั้งหัวมีทั้งแขนขาอะไรต่างๆถามว่าจะให้ผมช่วยจุดไหนเข่าโอเคนะเรียกว่าจุดไหนจุดไหนก่อนอะไรก่อนก็พอๆกันนะเอาล่ะก็มีความหมายอย่างพวกนี้ภาษาเข้าใจความหมายภาษาผมจะง่ายย่อหนึ่งปากต้องใช้เข้าใจกันและกันก่อนหนึ่งปากผมจะใช้สามารถที่ตรงนี้ส่วนสองมือเปล่าโอเคนะครับสังเกตทั้งสองข้างเลยเนาะค่ะด้านซ้ายจะเป็นหนักกว่าซ้ายจะหนักกว่านะครับเคยไปหาแพทย์แพทย์ให้ทำเรื่องนี้นั้นหรือเปล่าทำกายภาพบำบัดก็ไม่ค่อยได้ผลมากโอเคครับไปฝังเข็มก็เหมือนกันเฮ้ยกี่เล่มเกวียนหมดไปกี่เล่มก็แต่เล่มอยู่แต่เห็นพอสองสามครั้งไม่ได้ผลก็ไม่ไปอ๋อกี่ครั้งครั้งละกี่เล่มน่าจะไม่ถึงสิบครั้งละประมาณนั้นค่ะสองเข่าเลยใช้เครื่องปรับตุ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 บเขาใช้เครื่องปรับไหมล่ะใช่ครับใช่เขาตั้งแล้วมันก็จะตอบเอาล่ะแค่นั้นก็พอแล้วฮะไฟละระบบคนละระบบอันนั้นมันไฟฟ้ากระแสอันนี้มันไฟฟ้าสถิตผมกำลังช่วยเป็นไฟฟ้าสถิตจะต่างกันคนละระบบนะกับผมคนละระบบนะเอาล่ะนั่นคือเขานี่คือเราเราก็คือความรู้สึกอันนั้นตุ๊บไอ้นี่รู้สึกอย่างไรเปรียบเทียบนะครับค่ะไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะจำแนกได้ว่าคืออะไรดีอะไรไม่ดีนะครับค่ะหายใจวะก็ครับมาครั้งแรกว่ะที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะถามว่ารู้จักผมที่ไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube ขอบคุณ YouTube นะค่ะถ้าหากว่าลุงออกทำให้หายหรือว่าดีขึ้นนะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณ YouTube เขาค่ะครับหายใจด้วยครับผมห่วงเรื่องการหายใจค่อนข้างจะมากเป็นอันดับต้นๆคนหนึ่งเอาละถึงขั้นเป็นพระเอกเขี่ยม้าขาวขั้นเป็นพระยาขี่ม้าขาวไหมโทษครับครับหายใจด้วยครับหายใจด้วยครับจนกระทั่งมันจะเสียศูนย์ไปเลยโทษครับโทษครับครับโทษรุ่นนี้มันรุ่นหนังคาร์บอยตัวเอกขี่ม้าเขาทุกอย่างจบประมาณนั้นแหละครับ
ถามว่าไปแล้วคุณโยมถามว่าอิสรภาพเกิดแก่ของเขาไหมขยับเองครับแกว่งเองครับปืดๆเองปืดๆผมใช้คำว่าปืดๆต้องลองเดินด้วยอย่าเพิ่งไปไหนค่ะแล้วก็มีพ่อแม่เดินมันดังได้งี้ไหมล่ะรู้สึกอย่างนั้นครับขาเบาเดิมมันไม่ทำไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่เหงื่อแตกเลยเดี๋ยวเพิ่งก้าวข้ามขั้นนี้ผมให้วิ่งอยู่ในข้ามแหละโอเคนะค่ะแล้วจะรู้เองขอบคุณ YouTube ค่ะก็เปิดดูทุกคืนเลิกหมุนไปหมุนมาเอ๊ะน่าสนใจเข้าเลยเพราะเราอาการเข่าอยู่แล้วเข้าเลยดูมันทุกวันเลยตอนนี้ดูลุงหงอลุงค่ะดูแล้วก็อยากจะมาเดี๋ยวนั้นเลยระวังลุงหงอเสพติดนะไม่คงไม่เสพติดลุงหมองลุงหมองเสพติดนะแล้วพังให้ดีนะค่อยไล่ลำดับไปเนี่ยเห็นไหมตัวปัญหาใหญ่ไปตั้งนั่งตรงนี้ขยับขนาดนี้ถามว่ามันไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะ50ก่อนนะน่าได้เอาข้างขวาไปสิไปทีละอย่างไปทีละจุดก็ศึกษาด้วยกันค่ะก็ทำงานขนาดนี้มันต้องจัดด้วยกันมันแต่ต้องเนื้อต้องตัวกันและกันขนาดนี้มันต้องไปด้วยกันการแพทย์กับธรรมชาติกายภาพบำบัดมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโทษครับการนวดการเฟซนี่แบบนี้ต้องการที่ลมหายใจดึงสั่งลมดูเอวสิขยับเอวสิจะเบาไปทั่วทุกหัวเลยเข้าหัวไหล่ทำไม่ได้เลยไม่ใช่ได้แค่เข่านะที่เดียวพิจารณาให้เป็นไม่ใช่ได้แค่เข่านะพิจารณาให้เป็นเถอะจะบอกให้ทราบว่าถามว่าอ้าวขยับเองเข่าฟืดกับเบานะอันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ทีเนี่ยน่าจะเอาเท่ากันค่ะเอาตัวเอิญเนี่ยแหละสบายไม่ต้องขยับหรอกไม่ต้องขยับทำให้เรียบร้อยแล้วที่นั่งต้องการให้เอ็นอยู่ซ้ำไปนะครับหายใจลึกๆครับนี่อะไรแบบนั้นมันมีเรื่องหายใจผมห่วงหายใจยังเขียนไม่หมดยังมีอีก อาการเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันรวมมากแค่ตัวแรกนี่มันไปโอ้โหจะประมาณเนี่ยเนาะตัว5ปีจากขาไม่โก่งก็ขาโก่งโอ้โหใช่ทนมันสี่ห้าปีจากแม่โก่งมาเป็นขาโก่งใช่มันจะหลบไปด้วยแหละครับมันจะหลบสุดท้ายแบบเดินเป็นเป็ดเนี่ยก็ต่อขาที่3อีกทีนึงใช่ไหมล่ะ
เอาขันที่สามมาช่วยโทษกันอย่าลุ้นไม่ต้องลุ้นไม่สบายอย่าลุ้นสังเกตครับผมปล่อยพวกจะเบาวูบเลยดูใน YouTube เหมือนกับมันไม่เจ็บพอมาได้กับตัวเองว่าเออมันก็เอาอยู่เอาเรื่องอยู่เจ็บตอนกดเนาะใช่พอหลังจากกดได้อะไรเกิดขึ้นดีขึ้นเบาค่ะเหงื่อแตกเลยชดเชยกันดีไหมค่ะชดเชยกันพอๆกับเบ่งของลูกแหละแต่ตอนเบ่งโอ้โหใจจะขาดหลุดปุ๊บโอ้ยสบายเลยเงี้ยใช่ให้นึกถึงภาพตอนนั้นเอาไว้ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์นะครับนึกถึงภาพเหตุการณ์เอาไว้อันนั้นมันยิ่งหนักกว่านี้เยอะใช่ไหมล่ะผมว่านะผมไม่เคยเบ่งหรอกแต่ผมเคยถูกเบ่งนะเบ่งเท่าไรถูกเบ่งเท่านั้นก็เรียกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นเจ็บเท่ากันคนถูกเบ่งก็จบเจ็บเท่ากับคนเบ่งงงไหมครับภาษานี่ผมไม่งงเหรอมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะที่ผมพูดคนเบ่งกับคนถูกเบ่งเท่ากันจะบอกให้ทราบไว้นะครับเบาไปละเบาไปทั้งตัวเลยโยมเอ้ยจาก50มันก็จะขึ้นมาเองก่อนครับนะครับอย่าลืมหายใจผมไม่ห่วงเรื่องการหายใจแค่นี้ผมก็ไม่ทำแรงมากหรอกไว้วางใจด้วยการทำนะสบายจริงไหมล่ะเห็นไหมที่นี่ข้อตกลงกันคือเจ็บขอให้บอกเป็นข้อตกลงเลยนะครับไม่ให้ทนเพราะบางคนจะทนเขาอยากหายที่ไหนได้ระบมกลับไปถึงบ้านปวด3วันนะมาอันนั้นก็อย่าโลภรวมความแล้วอย่าโลภนั่นเองครับน่าจะไปสบายสบายแต่ยังมีความสุขโทษครับทีนึงหมดเกลี้ยงให้ท่าสุดท้ายนั่นเองนะนี่ท่าสุดท้ายนั่นเนี่ยอะไรมันจะขนาดนี้เขาทรายเมื่อโดนต่อยแล้วต้องให้น้ำน้ำเขาสายหายใจวะพยายามชดเชยการหายใจให้ได้ถ้าพลังจะเป็นจะมีประโยชน์ตรงนี้ตอนที่อยู่ต่อหน้ากันทำงานถึงหายลงภูมิเนี่ยแน่เห็นไหมพอสองแล้วเห็นไหมถ้ามันเผาไหมมันจะยุบมันเองแต่อายุขนาดนี้คงเผาช้าแล้วก็เมื่อยันไม่ได้กินนี่ก็ยังไม่ขึ้นยังน้ำหนักยังทรงตัวให้เข้าใจตรงที่เขาว่าเบิร์นนิ่งหรือเมตาบอลิซึมเอาไว้นะครับหลีเลี่ยงเคมีเอาไว้ก่อนบอกให้ทราบไปเลยตัวเคมีเป็นตัวกระตุ้นยาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พยายามลดเคมีกินอาหารไปเลยก็เผาไหม้หมดน้ำมันไขมันกินไปเผาไหม้เป็นพลังงานหมดนาทีนี้ผมพยายามบอกว่าเคมีเป็นตัวหลักตัวสกัดกั้นกันระบบอัตโนมัติของร่างกายไม่ยอมทำงานอยู่ที่ภาษาผมเนี่ยชัดมันอยู่ในตำราไม่มีหรอกครับมันมีไม่ได้เพราะมันขัดกับวิชาชีพบางอาชีพไปเอาละภาพรวมทั้งหมดท่านศิษย์ศาสตร์เสียงเท้าถามว่าโอไหมโอ้แต่ต้องเดินก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนั่งยองได้ไหมขาเอียงไหมเดี๋ยวลองดูนะคะดูถือนี่ไปด้วยโอเคเดินรอบเก้าอี้นี่แหละเปิดเดินต้องเดินไหมเท่าไรอย่างเงี้ยจะเปิดของ100%เท่าไรก็ดีใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นเอา70%ค่ะเดี๋ยวเพิ่ง100%เลยถ้าได้ก็ดีเราล่างไว้นะครับมันจะมีตรงแถวๆนี้หน่อยเนาะเจ๋งเวลาเดินที่บ้านก็ค่ะเดี๋ยวค่อยหลุดไปแหละครับ
โอ้ยมันสะสมมาแต่นานมากนี่มันทั้งหลายปีแล้วเนี่ยใช่ตอนปีแรกๆมันยังไม่เป็นแบบนี้พอนานไปมันก็เริ่มบอกให้รู้นี่คือสะสมนั่นเองแล้วพูดจริงว่าสะสมนี่คือสะสมใช่ถ้ารู้จักกันก่อน5ปีสบายมากเลยผมทำงานพวกนี้มาตั้ง20กว่าปีแล้วยูทูบมัน3ปีผมทำผ่านวิทยุค่ะอยากหายปวดอย่างนี้ก็คงต้องมาอีกเพราะว่ามันยังไม่ครบสมควรอย่างยิ่งค่ะพอเป็นรอบสองก็น่าจะเด้งค่ะรอบแรกอย่างมันฟื้นประมาณสักอาทิตย์ก็มาฮะมันฟื้นก็รู้สึกจนเกินไปมันเหมือนกับเป็นการเหมือนกับจะแข่งข้ากันไหมใช่นะค่ะเอาละทั้งหมดโดยรวมดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คำเดียวปั๊บคำเดียวดีขึ้นถ้าเหลือ70%โอเคแค่นี้70%ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดค่ะสองมือเปล่าหนึ่งปากได้70%ค่ะโอเคครับเรียบร้อยนะคะร้อยเรียบเรียบร้อยน้ำเป็นยาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอบคุณค่ะเดินไปถ้าอยากจะวิ่งก็วิ่งได้แต่ฟังห้ามกลิ้งนะคุณโยมห้ามกลิ้งเนี่ยเพราะกลิ้งมันรุนแรง